ขอสวัสดีเด็กๆนะคะนักเรียนชั้นป.4ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายนะคะวันที่29มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2564นะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติแต่การเรียนการสอนของเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะคะขอให้เด็กๆนะคะได้ตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นขอขอบใจเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้เนาะโอเคค่ะเวลาเรียนของเราแค่45นาทีนะลูกนะมันก็จะดูน้อยๆไปหน่อยแต่ว่าเราก็ดีกว่าเราไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเนาะโอเคพร้อมแล้วโบกมือนะคะโบกมือได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องเปิดไมค์นะลูกโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะงั้นคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะนักเรียนโอเคค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะในหลักสูตรของเราคุณครูจะเน้นในเรื่องของหลักการใช้ภาษาไทยเนาะหลักการใช้ภาษานะคะก็จะไม่เน้นในเรื่องของการอ่านนะคะหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะความหมายของเขานะคะความหมายของเขาก็คือเป็นลักษณะของถ้อยคำนะคะหรือข้อความนะคะที่ไม่ยาวมากนักนะคะใช้เป็นแนวคิดหรือข้อคิดคติเตือนใจเพื่อให้เราสามารถที่จะประพฤติดีประพฤติชอบได้นะคะลักษณะของความหมายนะคะของข้อมูลนี้หรือของข้อความนี้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคือความหมายของอะไรเอ่ยความหมายของอะไรลูกของคำว่าสำนวนไทยนั่นเองนะคะสำนวนไทยใครรู้จักสำนวนไทยบ้างอ่ะไหนลองอันนี้ให้เปิดไมค์ได้นะสำนวนไทยไหนลองยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างสำนวนไทยให้ครูฟังหน่อยในชีวิตประจำวันของเราอ่ะนายปุริปุริอยู่ต่อหน้าเลยเทพฤทธาลองยกตัวอย่างสำนวนไทยให้คุณครูฟังสิลูกมาคนละหนึ่งสำนวนอ่ะคนที่หนึ่งนะขอสามคนเนาะคนที่หนึ่งขอเป็นปุริแล้วกันนะคะคนที่สองเอาใครดีนะครูกวินคนที่สามขอเป็นผู้หญิงดีกว่าเอาใครดีนะเอาส้มแล้วกันค่ะสามคนโอเคใครจะตอบก่อนก็ได้ค่ะภูริภูกวินแล้วก็ส้มค่ะใครจะตอบก่อนดีไหนลองยกตัวอย่างสิลูกสำนวนไทยในชีวิตประจำวันที่หนูเคยเห็นนะคะได้แก่สำนวนอะไรบ้างคะลูกสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังอุ้ยออโต้ออกเสียงคำว่าควายชัดเจนมากนะคะสีซอให้ควายฟังใช่ไหมพี่ออโต้เก่งมากลูกถูกต้องค่ะสำนวนไทยนะคะสีซอให้ควายฟังพี่ออโต้รู้ความหมายมันไหมลูกความหมายของมันคืออะไรครับลูกความหมายคืออะไรคะเปิดไมค์ตอบเลยลูกแปลว่าอะไรไม่ได้นะครับอะไรนะลูกไม่ได้ครับไม่ได้เหรออ่ะไม่เป็นไรมีใครอยากจะช่วยออโต้ไหมอ่ะสำนวนไทยเพื่อนบอกว่าสีซอให้ควายฟังคืออะไรลูกใครตอบได้มีใครอยากจะตอบช่วยเพื่อนไหมสีซอให้ควายฟังแปลว่าอะไรลูกอะไรนะก่อนชนกคำนูลองตอบสิคะพี่ครีมพี่ครีมอยากตอบลองดูสิคะตอบมาเลยเร็วๆจะช่วยนิดนึงหนูลองพูดมาก่อนเร็วครูช่วยเสริมให้หายแล้วไม่กลับมาใช่ไหมอะไรนะลูกหายแล้วไม่กลับมาอะไรนี่แหละค่ะหนูจำไม่ค่อยอะไรนี่แหละค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะมีคนอยากตอบอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสีซอให้ควายฟังนะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนเนาะเอาไว้เตือนสติเป็นเครื่องเตือนสติอย่างหนึ่งนะคะรู้ค่ะรู้ค่ะอะไรนะคะหนูจะตอบเหรอคะค่ะตอบโอเคค่ะได้ค่ะเก่งมากค่ะหนูลองตอบมาสิคะลูกแปลว่าอะไรเอ่ยพูดหูซ้ายทะลุหูขวาค่ะก็คือพูดหูซ้ายทะลุหูขวาพูดหูซ้ายทะลุหูขวาถูกต้องพูดหูซ้ายทะลุหูขวาพูดให้มันชัดเจนง่ายๆสั้นๆเลยก็คืออะไรคะฮะคืออะไรคะฟังอะไรคะฟังไม่รู้เรื่องใช่ค่ะฟังและจับใจความสำคัญนั้นไม่รู้เรื่องฟังเรื่องราวที่เขาพูดไม่รู้เรื่องนะคะเราเรียกว่าอะไรคะสีซอให้ควายฟังนะคะพูดซ้ำๆซักๆแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอีกนะคะเราเรียกว่าสีซอให้ควายฟังนะคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะคนที่สองใครอยากจะตอบอีกนะเมื่อกี้มีส้มกับภูริภูรินี่คุยเก่งอยากให้ภูริได้ตอบภูริมาเลยค่ะสำนวนที่สองว่ายังไงดีลูกสำนวนที่ใช้มีอะไรบ้างคะที่หนูเคยได้ยินในชีวิตประจำวันลองพูดมาค่ะพูดมาเงียบไปแล้วภูริอยู่ไหนอยู่ไม่เอ่ย
พี่ส้มก่อนก็ได้ค่ะพี่ส้มอยู่ไหมอยู่ไหมคะผิดถูกไม่เป็นไรนะคะอยู่ค่ะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะหนูจะตอบได้ไหมคะลูกพอจะทราบไหมคะว่ามีสำนวนอะไรอีกคะลูกจำไม่ค่ะจำไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ป.4เองไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนะคะเด็กๆ ก็แต่หนูจำได้หนูจำได้พี่ครีมอยากตอบอ่ะได้มาพี่ครีมตอบผมจำได้อยู่สำนวนหนึ่งครับอะไรนะคะของผมจำได้อยู่สำนวนหนึ่งครับใครอยากตอบก็ตอบมาเอาครีมเดี๋ยวคิดไว้นะคิดไว้นะขี่ช้างจับตั๊กแตนค่ะขี่ช้างจับตั๊กแตนพี่ครีมรู้ไหมขี่ช้างจับตั๊กแตนหมายถึงอะไรคะลูกหมายถึงอะไรคะไม่รู้ค่ะสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนไม่เป็นไรแต่ก็ยังยกได้ขอตอบนะค่ะสำนวนนี้ควรค่ะน้องขอตอบให้ครูอธิบายนิดนึงค่ะขี่ช้างจับตั๊กแตนก็คือการลงทุนมากแต่ได้ผลกำไรน้อยไม่คุ้มค่านั่นเองนะคะเราเรียกว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนขออีกคนนึงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใครจะตอบอีกไหมคุณให้รีบตักครับอะไรนะลูกน้ำขึ้นให้รีบตักเก่งมากใครเนี่ยใครเนี่ยใครตอบคะรายงานชื่อหน่อยจะให้คะแนนพิเศษชื่ออะไรลูกจีโน่ครับจีโน่เยี่ยมมากครับอะไรนะน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมลูกจีโน่รู้ไหมสำนวนนี้แปลว่าอะไรครับลูกจำได้ไหมความหมายคืออะไรครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้อ๋อแต่เด็กๆก็จำได้ครับโอเคไม่เป็นไรค่ะขี่ช้างจับตั๊กแตนไปแล้วน้ำขึ้นให้รีบตักความหมายก็คือเมื่อมีโอกาสนะคะให้รีบไขว่คว้านะหรือให้รีบปฏิบัติให้รีบทำนะคะมันก็จะเป็นสำนวนในเชิงบวกนะคะสำนวนในเชิงบวกเนาะมีโอกาสให้รีบทำเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองนะคะโอเคค่ะที่เด็กๆตอบมาทั้งหมดเก่งมากถูกต้องนะคะเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างต่อเนาะทีนี้นะคะที่เด็กๆยกตัวอย่างมานะคะก็เป็นสำนวนที่เด็กๆคุ้นเคยกันนะลูกเนาะอาจจะเข้าใจความหมายบ้างไม่เข้าใจความหมายบ้างก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากกิจกรรมในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วเรียบร้อยคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ไปทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเนาะลำดับต่อไปปิดไมค์ก่อนนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูคำอธิบายความหมายของคำว่าสำนวนกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมเนาะเด็กๆขึ้นกลางหน้ากระดาษลูกสำนวนไทยนะบอกความหมายไปนะคะเขียนลงไปค่ะสำนวนก็คือลักษณะของถ้อยคำนะคะหรือข้อความที่สั้นๆ นะคะไม่ยาวมากนักเหมือนกับสุภาษิตเนาะใช้เป็นแนวคิดเป็นคติให้เราได้ประพฤติดีและประพฤติชอบเราเรียกว่าสำนวนไทยนะคะเพื่อให้เราประพฤติดีและประพฤติชอบพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของการเตือนสตินั่นเองนักเรียนนะคะให้เรารู้จักคิดระมัดระวังนะคะเราสามารถนำสำนวนเหล่านี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะอะไรคะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของสำนวนไทยนะลูกนะชั่วโมงนี้ให้เด็กๆนะคะได้จดสาระสำคัญลงไปนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเนาะอธิบายไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยจดเพิ่มเติมนะคะขออธิบายก่อนทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนไทยของเรากันก่อนตัวอย่างสำนวนไทยมีมากมายลูกวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะบางส่วนมาให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะนี่สำนวนที่หนึ่งนะคะตัวอย่างนะลูกนะน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลานะคะความหมายก็คือนะคะอันนี้คือมีลักษณะสำนวนในเชิงได้เปรียบเสียเปรียบกันนะก็คือทีใครทีมันนะคะเด็กๆจะนึกถึงนะคะว่าลักษณะของสำนวนมันจะมีความหมายแบบแตกต่างออกไปลักษณะความหมายบางสำนวนนะคะจะมีลักษณะความหมายคล้ายๆกันก็มีแต่เวลาเราเรียนไปแล้วก็จะต้องวิเคราะห์ค่ะว่าลักษณะของความหมายนั้นมันมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรมันเหมาะสมอย่างไรเวลาเราจะนำไปใช้ในการแต่งประโยคนะลูกนะหรือว่าเวลาที่เราจะเอาไปใช้ประกอบในการพูดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบพูดแบบเราอยากจะพูดอะไรเราก็ต้องคิดนิดนึงจะเอาสำนวนไปประกอบเช่นนี่เธอนะเธอเนี่ยไม่ทำการบ้านเลยเนี่ยทำไมเธอไม่ทำการบ้านดูสิสั่งสมงานค้างๆมาเป็นเวลานานเลยสำนวนแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาแบบสำนวนมาแทรกใส่เข้าไปยังไงแล้วก็จะบอกว่าเธออย่าทำตัวเลยคะเป็นอะไรคะทำอะไรคะลูกที่แบบว่าความหมายที่แปลว่าขี้เกียจนะคะ
ทำตัวเป็นดินพอกหางหมูแบบนี้นะคะคำว่าดินพอกหางหมูก็คือการสะสมงานค้างๆเอาไว้เป็นระยะเวลานานนะคะไม่ทำอย่างต่อเนื่องเนาะก็จะทำให้งานมันสะสมไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ดีนะคะอันนี้เด็กๆก็จะคุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าสำนวนพวกนี้มันใกล้ชิดกับตัวเด็กๆนะคะสำนวนที่สองน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะอันนี้ความหมายของเขานะคะอันนี้ก็ใกล้ตัวเรานะก็คือเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันนะลูกนะอันนี้ก็คือต่างคนต่างมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเราเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสำนวนต่อไปค่ะลูกน้ำกลิ้งบนใบยอนอันนี้เป็นสำนวนในลักษณะของการเตือนสติในเรื่องของการเลือกใช้คำพูดลูกก็คือเป็นการเตือนสติว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องอะไรคะต้องวิเคราะห์ต้องพูดให้ดีๆเนาะเป็นคนที่พูดจาไม่น่าเชื่อถือพูดกลับกรอกไปมาถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดแบบกลับกรอกไปมาเราก็จะไม่มีคนเชื่อถือเรานะลูกนะโอเควันนี้ครูมีอันนี้ตัวอย่างนะคะ3ตัวอย่างพอนะเดี๋ยวจะให้โจทย์เรามาเล่นทายสำนวนกันดีกว่ามีเกมมาให้เล่นนะคะสัก 3-4 ภาพเรามาเล่นทายสำนวนกันเด็กๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวเด็กๆเปิดไมค์ตอบคำถามคุณครูนะว่าสำนวนนี้เด็กๆจะรู้จักหรือยังรู้จักหรือเปล่านะคะมาดูเนาะสำนวนจากภาพที่1นะคะตอบได้นะสำนวนที่1แต่แน่ๆนะคะเห็นไหมคะมีเด็กผู้ชายทำไมลูกน้ำปลาอะไรคะเจอโซปลาค่ะมีปลา2ตัวใช่ไหมมือซ้ายกับมือขวาแล้วก็มีอะไรอีกมีปูเนาะสำนวนสำนวนตอบพร้อมกันสำนวนอะไรจ๊ะปลาสองมือจับปลาสองมือแปลว่าอะไรจับปลาสองมือความหมายหมายถึงหนูรู้อยู่ค่ะนิดนึงอะค่ะอะไรคะน่าจะจะเอาทั้งสองอย่างค่ะเก่งมากค่ะพี่คิมถูกต้องลูกก็คือความหมายจับปลาสองมือก็คือหมายที่จะเอาทั้งสองอย่างดีไหมคะสำนวนนี้เป็นสำนวนในเชิงลบดีไหมคะลูกดีไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีการที่อะไรคะการที่เราจะต้องไตร่ตรองก่อนว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ทำทีละอย่างนะลูกนะทำทีละสองอย่างในเวลาเดียวกันหมายถึงคนที่โลภมากโลภมากมันก็จะลาบหายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจับปลาในเชิงอะไรคะเตือนสติว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนาะต้องค่อยๆทำพร้อมสำนวนที่สองพร้อมไหมคะแต่สำนวนที่สองคุ้นไหมคะลูกคืออะไรเนี่ยมีเด็ก2คนเนาะเด็ก3คนสิเด็กผมสุกผมแกะนะ3คนเลยคนนี้นั่งอยู่พอช่วยคนนี้คนนี้เป็นยังไงน้ำตาไหลร้องไห้แง่ๆแล้วเด็กคนนี้ผมก็มาช่วยอีกใช่ไหมผลไม้มาเขาเอาไม้มาทำอะไรแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็อันนี้คือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายความคิดเขาคิดว่าอะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้อุ้ยใส่หน้ากากด้วยผู้ชายเที่ยวเลยแล้วก็มีตัวนึงขโมยหมาครับเป็นควายเป็นวัวใช่ไหมสำนวนนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยน่าจะเป็นสำนวนอะไรนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นยังไงกลัวหาล้อมครอบค่ะโอ้เก่งมากค่ะใครตอบคะเนี่ยหนูค่ะหนูค่ะรายงานชื่อนิดนึงมีคะแนนพิเศษให้จ้าชื่ออะไรคะเด็กหญิงณประภัสสิริบุรีค่ะอ๋อเด็กหญิงณประภัสสิริบุรีชื่อนี้ค่ะโอเคค่ะน้องบราวนี่นะคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะสำนวนนี้คือวัวหายล้อมคอกคอกคืออะไรลูกคอกเป็นคำนามนะเป็นคำนามนะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรลูกหมายถึงรูค่ะเอาไม้มันล้อมเอาไว้เห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้แบบวัวหายล้อมคอกใครทราบความหมายของมันบ้างแปลว่าอะไรวัวหายล้อมคอกคืออะไรคะลูกวัวหายล้อมคอกผู้ชายคนนี้เป็นยังไงดีใจไหมวัวหายดีใจไหมเนี่ยไม่ดีไม่ดีทำไมถึงเสียแล้วไม่กลับคืนมั้งคะเสียไปแล้วไม่กลับคืนอุ้ยแสดงว่าใครมาขโมยของเขาไปเนี่ยโจรมาขโมยโจรเขาก็เลยตีความออกมาเป็นภาพได้ว่าวัวหายล้อมคอกหมายความว่าสำนวนนี้ก็คืออะไรคะเมื่อเกิดการสูญเสียนะคะหรือเกิดการอะไรคะสูญหายแล้วเราค่อยหาทางแก้ไขในภายหลังดีไหมคะสำนวนนี้ลูกดีไหมดีไหมคะไม่ดีเลยสมมติว่าเด็กๆเอา iPad มาโรงเรียน1เครื่อง
โดยที่ไม่แจ้งคุณครูเลยแล้วบังเอิญเพื่อนขโมยกลับบ้านไปแล้วพอ iPad ถูกขโมยเด็กๆก็ค่อยมาแจ้งคุณครูบอกว่าคุณครูคะหนูเอา iPad Air มาโรงเรียนค่ะเมื่อเช้านี้แล้วตอนนี้ iPad หนูหายแล้วค่ะคุณครูอย่างเงี้ยเราค่อยมาแจ้งคุณครูเป็นยังไงคะเข้าสำนวนนี้ได้ไหมได้นะคะก็คือวัวหายแล้วล้อมคอกนะคะสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ต้องเตือนสตินิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเกิดความเสียหายแล้วค่อยมาหาทางป้องกันในภายหลังนะคะสำนวนนี้อ่ะมาอีกสักภาพหนึ่งภาพสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายตัวนี้นี่ภาพนี้พร้อมยังแผ่นตันสำนวนอะไรเอ่ยโอ้ยมีเด็กอยู่กี่คนเอ่ยมีเด็กสามคนอ่ะเด็กผู้ชายสองคนนี้ทำอะไรลูกคนนี้กำลังทำอะไรไข่เรือวันนี้ทำอะไรนอนนอนหลับตาพิ้วทำยังไงด้วยแหมดูสิคะร้องเพลงอารมณ์ดีเชียวแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรทำอะไรคะเก็บดอกบัวนะสบายใจเฉียบเอ๊สำนวนนี้คืออะไรเนาะใครจะแปลความหมายให้คุณครูได้บ้างมาร้องสังเกตค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ลูกนี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้เช้าลานะใกล้แล้วพายเท้าลาน้ำอะไรนะลูกอะไรนะมือไม่พายเท้าลาน้ำเก่งมากครับเด็กชายสุพนัสสิงเกิดเยี่ยมมากครับลูกถูกต้องสำนวนนี้ก็คือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำมือข้อมือไปไว้ไหนมือกอดอกแต่ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงแจวเรืออยู่นะแต่ผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้เป็นยังไงไม่ทำอะไรช่วยเพื่อนเลยนะคะสำนวนนี้ความหมายก็คือใครตอบได้มีไหมตอบได้ไหมคะสำนวนนี้ความหมายคืออะไรลูกใครตอบได้บ้างคะสำนวนนี้ความหมายคืออะไรคะลูกความสบายเปรียบคนอื่นเปรียบคนอื่นสำนวนนี้ความความสบายคือว่านะคะไม่ช่วยนะลูกนะไม่ช่วยทำเป็นไม่ช่วยทำอะไรเลยไม่ช่วยเพื่อนทำงานเลยนะคะไม่ช่วยเหลือเพื่อนแต่ก็ยังอะไรคะก็ยังอะไรคะมาเป็นภาระกับเขาอีกนะคะเราเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำเนาะไม่ช่วยแล้วก็ยังมาเป็นภาระอีกสำนวนต่อไปอบึดจำบึดจำบึดจำบึดเห็นไหมคะนี่เอาใบเตยใบเตยตอบหน่อยอยากให้ใบเตยตอบสำนวนนี้คืออะไรคะเนี่ยดูผู้ชายคนนี้ทำอะไรเอ่ยนี่ทำอะไรเขากำลังทำอะไรอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรภาพของอะไรมีสัตว์สองตัวด้วยมีหมากับอะไรคะหมากับหนูหรอข้างมีผู้หญิงคนนี้ยืนแล้วก็มาถืออะไรไม่รู้นี่นี่อะผมลุกอะขนลุกสู้เขาพูดขึ้นเขาพูดเขาจำได้อาจจะยากนิดนึงอันนี้เขากำลังดูเป็นคำกริยาเป็นคำอาการจากเด็กคนนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรคะเข็นลูกโผล่ขึ้นเขาค่ะลักษณะของอาการของเข็นก็คือการผลักค่ะเข็นเขาเข็นอะไรลูกเข็นอะไรลูกเขากำลังเข็นอะไรเนี่ยเด็กๆต้องตัดขึ้นครกก้อนอ่ะเข็นครกขึ้นภูเขาเข็นภูเขาเยี่ยมมากค่ะหรือสั้นๆง่ายๆว่าเข็นครกขึ้นเขานั่นเองแปลว่าการทำงานที่มีความยากลำบากเกินความสามารถของตนเองนะคะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสือกของสำนวนที่เป็นรูปภาพไปแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทำเพิ่มเติมเนาะในส่วนของแบบฝึกหัดนะลูกนะก็จะให้อธิบายความหมายของแบบฝึกหัดนะคะคงทำไม่เสร็จในเวลานะคะแต่ว่าจะให้เด็กๆเอาไปทำที่บ้านแต่เด็กๆจะต้องลอกโจทย์ให้เสร็จนะคะมีทั้งหมด10สำนวนด้วยกันนะลูกนะนี่มีทั้งหมด10สำนวนด้วยกันเนาะสำนวนที่1จับแพะชนแกะสำนวนที่2แกะดำสำนวนที่3ขี่ช้างจับตั๊กแตนสำนวนที่4แกว่งเท้าหาเสี้ยนสำนวนที่5ขิงก็ราขาก็แรงสำนวนที่6ยื่นหมูยื่นแมวสำนวนที่7ไก่ได้พลอยสำนวนที่8ขนมผสมน้ำยาสำนวนที่9คมในฝักและสำนวนสุดท้ายสำนวนที่10นะคะพายเรือในอ่างนั่นเองอันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะบทเรียนออนไลน์เรื่องสำนวนไทยนะคะให้เด็กๆได้เห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะของความหมายของสำนวนไทยแล้วก็ตัวอย่างนะคะของสำนวนไทยแต่ละสำนวนเนาะว่าเขามีความหมายอย่างไรบ้างแล้วก็อยากให้เด็กๆได้วิเคราะห์สำนวนไทยนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมครูฝนจึงบอกว่าอยากให้เด็กไปซื้อพจนานุกรมมานะคะเริ่มได้ใช้แล้วนะคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อพจนานุกรมนะลูกนะที่ร้านขายหนังสือตามที่ครูบอกนะคะโอเคเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับงานไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำงานแล้วค่ะไม่มีเนาะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำงานนะคะแล้วก็จดสาระสำคัญของเนื้อหาในบทเรียนสำนวนไทยในวันนี้เนาะโอเคถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วคุณครูก็ขอจบบทเรียนออนไลน์เรื่องสำนวนไทยไว้แต่เพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ